เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้เฮ้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ7 Days to Die ในวันที่89กันแล้วนะคะมาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลอะไรกันอีกเดี๋ยวเนี่ยในเบื้องต้นนะคะนะเราเอาพอยต์เนี่ยมาอัพเป็นสกิลที่จำเป็นต้องใช้ก่อนค่ะไม่ว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะงั้นเดี๋ยวอัพสกิลนี้นะคะนะก็คือจะลองเล่นสายมีลีกันดูเลยค่ะเอาให้สุดในสายเลยค่ะในเรื่องของอาร์ชิลี่ค่ะกันสลิงเกอร์เนี่ยน้ำจะไม่ได้เล่นให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงต้นที่เราได้ผจญภัยไปด้วยกันนะคะนะน้ำได้ใช้ปืนพกแล้วก็ปืน SMG อ่ะยิงมาค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะก็น่าจะเห็นนะคะว่ามันมีข้อดีก็คือว่ากระสุนมันคาดได้เยอะลูกดกแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือมันไม่แรงค่ะถ้าเทียบกับกระสุนปืนของสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสกิลต่อมาดีฟคัทล่ะที่น่าสนใจก็คือบรรดาพวกนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็คือรีโหลดเร็วนะคะแล้วก็เล็งปืนได้แม่นมากขึ้นค่ะเวลาที่เราเคลื่อนที่นะ Fully Quick Hand เนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้อุปกรณ์มือเดียวอะไรก็ตามนะคะนะรวมถึงตะบองด้วยค่ะจะทำให้เวลาเราตีเนี่ยตีเร็วขึ้นนะคะ One Hand Melee Attack One Hand โอ้โหนี่น่าสนใจนะคะเนี่ย Recharge Stamina by 30% โอ้โหอัพเลยค่ะเปลี่ยนมาเป็นสายตีระยะใกล้นะคะส่วนสกิลพาคัวล่ะอันนี้ก็คือตกจากที่สูงไม่เป็นไรนะคะนะแล้วก็ขาจะไม่หักด้วยค่ะส่วน Hidden Strike อันนี้จะเป็นเรื่องของการ Sneak Attack นะคะนะถ้าเทียบกับ Damage อันนี้นะว่ามันจะต้องเล่นแบบว่าเล่นกับแบบ PVP อะค่ะคงจะทดสอบให้ดูไม่ได้จริงๆนะคะนะ Form of Shadow นะคะก็คือเวลาซ่อนตัวนะคะนะลดเสียงลงไปอีก 50% แล้วก็เวลากด Control แล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยนะคะนะแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะเสิร์ชหาช้าด้วยค่ะอันนี้ก็วัดยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นเล่นกับซอมบี้ค่ะดังนั้นแล้วสกิลสติลเพิร์กนะคะเป็นสกิลที่ใช้ในการเล่น PVP ค่ะน้ำคงจะไม่ได้ทำการทดลองให้ดูนะคะนะเพราะว่ามันวัดผลยากค่ะว่า 250% ดาเมจนี่อารมณ์ประมาณว่าเอาแค่มีดปังต่อธรรมดาฟันซอมบี้ก็ตายแล้วค่ะใช่ไหมล่ะคะก็เลยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามัน250ดาเมจมันก็คือโอเวอร์พาวเวอร์ไปอะค่ะนะมาดูกันต่อเลยค่ะสกิลฮันส์แมนนี่ล่ะคะก็คืออันนี้เป็นสายเรื่องของการใช้มีดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการแล่เนื้อสัตว์จะได้มากขึ้นนะคะนะโอเคสกิลนี้ไม่จำเป็นส่วน Living Land อันนี้น้ำคงไม่มีธุระกับการเก็บเกี่ยวแล้วล่ะค่ะนะ Pain Tolerance อันนี้เป็นสกิลที่น่าสนใจนะคะก็คือว่ามักจะอัพเอาไว้ก็คือเพื่อทำให้เราอ่ะโดนดาเมจแทงอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า Reduceตั้ง 25% เลยนะคะนะเช่นซอมบี้ตกมา101อย่างเงี้ยค่ะก็ลดลงมาเหลือแค่75หน่วยค่ะสกิล Healing Factor อันนี้ก็จำเป็นนะคะนะสำหรับสายตีใกล้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปโจมตีกับซอมบี้ก็มีโอกาสที่เราจะโดนซอมบี้ขวนหรือเกาได้เนี่ยเลือดก็ลดดังนั้นแล้วยิ่งเราฮีลตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนั่นแหละค่ะนะ Iron Guard อันนี้ก็จำเป็นนะแต่ว่าน้ำว่าสกิลของเราน่าจะไม่พอละค่ะHiker ล่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นสเตมินานะคะเมื่อเราวิ่งค่ะก็คือจะทำให้เราวิ่งได้อึดมากขึ้นนะซึ่งนะมองนะคะว่าถึงจะเป็นสายระยะประชิดนะมันอัพมันก็ต้องใช้พอยต์เฉพาะทางของมันนะคะเนาะทีนี้เรามาดูที่สกิลเซ็กซี่เทรนอร์กันค่ะรีดิวมิลลี่ทูสเตมินายูสิ่ง 25% พาวเวอร์แท็กบาย 50% น่าจะทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นประเภทการโจมตีมิลลี่อะไรก็ตามเนาะKilling Bow งั้นลองเล่นสายหอกดีไหมเนี่ยสามารถปาหอกได้แรงขึ้น 50% แล้วก็ทำให้ระยะหอกไกลขึ้นค่ะก็คือเหมือนกับว่าแทงออกมาจากหน้าลองนะคะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะลองอัพดูเล่นๆแล้วกันค่ะมีคำว่าลองอัพดูเล่นๆได้ด้วยเหรอเนี่ยเธอก็น่าจะได้นะคะนะแล้วก็สกิลนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะว่าน้ำน่าจะกลายเป็นสุดยอดของสายมีลีแล้วนะคะเฉพาะการใช้อาวุธอะไรทั่วๆไปค่ะเพราะว่าถ้าจะใช้อย่างเช่นบัตตอนหรือว่าใช้เป็นตะบองนะคะก็ต้องอัพเป็นสกิลนี้ด้วยค่ะนะถึงจะใช้ตะบองได้แรงขึ้นค่ะ
แล้วก็ถ้าใช้เป็นสแลคแฮมเมอร์ก็ต้องเป็นสกิลของมันนะคะนะส่วนถ้าเกิดว่าใช้มีดเนี่ยก็ต้องเป็นสกิลดีฟคัทนั่นแหละค่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะทีนี้เนี่ยสกิลดีฟคัทนะคะนะมันจะเป็นสกิลที่ถ้าหากว่าเวลาเราฟันใส่ศัตรูนะคะนะ and power attack inflict fire or blow case 1 bleeding wound enemy run 20% slow with while bleeding เดี๋ยวน้ำขอลองเล่นเป็นสายมีดกับสายธนูเลยนะคะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันที่สายที่น้ำจะลองเล่นดูนะคะก็คือธนูนี่แหละค่ะเขาเขียนไว้นะคะว่า range damage 60.7 แล้วก็ sneak damage 200% เลยล่ะค่ะง่ายๆก็คือจะต้องเป็นการยิงต่อสู้โดยที่ซอมบี้ไม่รู้ตัวนะคะนะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวน้ำครับตัวธนูรอเลยค่ะธนูเสียดายนะคะก็คือไม่เจอคอมพาโบเลเวล6ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะเทียบเคียงได้ค่ะว่ามันต่างหรือมันดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูกันที่อุปกรณ์ตรงนี้กันบ้างค่ะถ้าทำหัวธนูนะคะ Steel Arrowhead ถ้าน้ำเอาตัวนี้ออกล่ะคะ Crucible ทำไม่ได้นะคะนะถ้าจะทำธนูหัวเหล็กนะคะจำเป็นต้องมี Crucible ก่อนค่ะเอาละค่ะเอา100เอาเยอะไปไหมเนี่ยงั้นค่ะมาเยอะๆเลยแล้วกันค่ะคงได้ทดสอบหลายอย่างอยู่นะมันจะมี2อย่างนะคะพิมพ์คำว่า Arrow อันนี้จะเป็นธนูที่ใช้กับคอมโพสิตโบค่ะก็คือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโบนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นหน้าเขาเรียกว่าอะไรคะธนูแบบนักง้างสายค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือ BOLT อันนี้ก็คือหน้าไม้นะคะก็คือจะเป็นลูกธนูสำหรับหน้าไม้ค่ะโดยหน้าไม้ที่น่าจะแรงที่สุดนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะก็คือใช้หัวเหล็กเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษของมันอีกนะคะนะซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นที่ต้องใช้สแคปโพลิเมอร์นะคะนะในการทำเป็นหางธนูค่ะแล้วก็ตัวด้ามธนูเนาะเราสามารถทำเป็นกล่องนี้ได้ค่ะแต่ว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านหนังสือจนครบแล้วค่ะคือหนังสือสายเรนเจอร์นะคะมันสามารถเก็บให้ครบตั้งแต่ช่วงที่เราเล่น30วันแรกๆในเกมได้ค่ะนะแต่กว่าเราจะมาลองเล่นกันจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มักจะข้ามๆกันค่ะเพราะว่ามันใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่ากับการเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับการยิงปืนใช่ไหมล่ะคะเนาะคือยังไงจะยิงแบบไหนเดี๋ยวซอมบี้ก็แห่กันมาอยู่แล้วอะค่ะนั่นแหละค่ะนะธนูเนี่ยก็จะมีเรื่องของความอันตรายของมันไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูหัวระเบิดค่ะก็จะใช้ดินปืนด้วยแล้วก็ใช้ดักเทปเยอะมากเลยล่ะค่ะโอ้โหแล้วก็จะเป็นอย่างธนูไฟค่ะก็ใช้เยอะนะคะเนี่ยอันนี้คือ100นะคะเนี่ยทำไมใช้เยอะจังเลยคะเนี่ยใช้ไขมันสัตว์แล้วก็ใช้ดินปืนแล้วก็ใช้เศษผ้าเยอะมากเลยค่ะสแคปโพลิเมอร์เนี่ยไม่ต้องเดาใช่ไหมคะจะหาได้จากการที่เราเอาปัจแจไปตีซากรถนี่แหละค่ะจะได้มากที่สุดนะหรือไม่ก็ไปตีตามมูลี่หรือว่าไปตีตามกล่องต่างๆแล้วค่ะมันก็จะมีอยู่เหมือนกันค่ะง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสายที่ไม่ชอบจริงๆเขาจะไม่นิยมเล่นกันนะคะนะข้อดีของมันก็คือว่าเล่นแบบ PVP นี่แหละค่ะเพราะว่ามันสามารถเล็งยิงจากระยะไกลได้ไงแล้วก็ยิงตู้มเข้าไปนะคะนะใช่ค่ะก็คือยิงเข้ามาในป้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาตำแหน่งไม่ค่อยเจอด้วยแล้วธนูก็เงียบด้วยไงคะนั่นแหละค่ะคือความน่ากลัวของธนูนะคะนะเอาล่ะมาดูที่ฝั่งของแอโร่กันบ้างนะสำหรับแอโร่เนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะคือใช้วัตถุดิบพอๆกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธนูไฟหรือว่าธนูระเบิดนะคะนะเรียกได้ว่าจำนวนดักเทปที่ใช้นี่น้ำเห็นแล้วหนักใจมากเลยค่ะทำไมใช้เยอะจังคะเนี่ยถ้าเป็นธนูธรรมดาเนี่ยยังต้องใช้โพลิเมอร์เยอะเลยนะคะนะเทียบกันแล้วเนี่ยงั้นลองทำอย่างละชุดหลังอย่างละชุดละกันนะคะนะน้ำคงทำทั้งหมดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันใช้วัตถุดิบมากเกินไปนะเราก็สามารถลดเทียร์ลงมาได้ค่ะเป็นไอรอนก็ได้นะแต่ว่าไอรอนแอโร่เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ขนนกด้วยค่ะก็ต้องคือมันต้องใช้ขนนกค่ะซึ่งน้ำก็ไม่มั่นใจนะคะว่าระหว่างการหาขนนกกับการหาโพลิเมอร์อะไรหาง่ายกว่ากันนะคะนะที่แน่ๆก็คือว่ามันต้องย่างไก่นั่นแหละค่ะฟอร์มิลี่เวปอนโอเคค่ะเริ่มจากมีดก่อนเลยละกันค่ะนะเข้าใจง่ายสุดค่ะนะอันนี้จะทำให้ modify และอันนี้ก็คือจะทำให้มิลี่สเตมิน่าใช้น้อยลงค่ะนามว่ามันยังจำเป็นต้องใช้น้อยกว่านี้อีกเหรอเนี่ยอ่ะงั้นใส่ไว้เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่2ใบไม่ได้เนาะแล้วก็ใส่ไฟด้วยค่ะนี่ค่ะเราเป็นคนใส่ไฟนะคะเฮ้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะไฟร้อนแรงเลยค่ะตีแล้วก็คือจะติดไฟนะคะนะแล้วก็มาที่การ modify ตัว composite bow ค่ะใส่นี้เลยค่ะกด R เหมือนเดิมค่ะเพื่อเลือกหัวกระสุนนะคะนะนี่ค่ะโอเคเจอแล้วค่ะ arrow side mod ค่ะได้แล้วค่ะนี่
ก็คือนี่เลยค่ะลืมไปเลยค่ะว่ามีม็อดตัวนี้ด้วยค่ะก็คือทำให้ธนูยิงได้แม่นขึ้นมากขึ้นนะคะนะสำหรับหอกสตีลนะคะขนาดเลเวล5นะคะนะ Power Attack Damage 82แต่ Melee Damage อยู่ที่29ค่ะนี่คือยังไงกันนะ Target Armor ลบ 50% ค่ะก็คือจอกกรอดแน่ๆแล้วค่ะ Block Damage Stamina Cost 20.1อันนี้คือน่าจะแบบว่าสุดในรุ่นแล้วมั้งคะเนี่ยแล้วก็แน่นอนค่ะว่าน้ำอ่ะเล่นเหมือนสารผสมนั่นแหละค่ะก็คือทั้งเป็น Heavy Armor แล้วก็ Light Armor ค่ะแต่น้ำเลือกที่จะสวมเสื้อเป็นสายของ Light Armor นี่นะคะแล้วก็หมดตามนี้เลยค่ะก็คือทั่วๆไปเลยค่ะก็คือเน้นกล่อแล้วก็เน้นอุปกรณ์กระเป๋าสวมใส่นะคะนะสกิลต่อมาเลยค่ะก็คือ Night Stalker นะคะมันทำให้เราได้ดาเมจอีก 10% นะคะจากการ Sneak แล้วก็ Sneak 5% Better at Night แล้วก็รวมถึงการใช้มีดนะคะนะแรงขึ้นอีก 10% ค่ะซึ่งน้ำไม่มั่นใจนะว่าหอกเนี่ยมันนับว่าเป็นสายเบลดหรือเปล่านะคะนะก็ไม่รู้ไงคะนะเพราะว่าหรือว่าเขานับเฉพาะดาบหรือมีดอิโต้ก็ไม่มั่นใจค่ะแล้วก็ธนูจะแรงขึ้นอีก 10% แล้วก็ได้อีก 5% นะคะ EXP แล้วก็ได้ Extra 50% Sneak Damage to Sleep Victim at Night ค่ะหรือก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะนะสายนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเล่นในลักษณะก็คือ PVP ค่ะเพราะว่าการติด Bleeding นะคะนะอย่างแรกเลยถ้าแบบว่าไม่เล่นกับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยไปล่าสัตว์ค่ะหมีเวลาโดนตีหรือว่าหมาเวลาโดนตีแล้วติดบีดิ้งมันจะวิ่งหนีนะคะนะอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเล่นกับผู้เล่นเนี่ยจะมีผลมากกว่าค่ะประมาณว่าต่อให้อัพสกิลเฮฟวี่อาร์เมอร์แบบจัดหนักมาเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าโดนแทงที่เดียวแล้วก็เลือดไหลบีดิ้งอ่ะก็ต้องมีเสียจังหวะเพื่อไปฮิลตัวเองเหมือนกันละค่ะใช่ไหมล่ะคะนะคือการทดสอบสกิลสายสนิกเอ็กแทกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยนะขอพูดเลยค่ะนึกออกใช่ไหมคะว่าบางทีอ่ะต่อให้ยิงโดนซอมบี้ถ้าซอมบี้มันตายในระดับเดียวมันก็คือตายค่ะใช่ไหมล่ะคะนะซึ่งธนูอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าต้องการจะบวกดาเมจขึ้นอีกประมาณ 200% นะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยนะคะนะเดี๋ยวรอเช้านี่ล่ะค่ะคงไม่ต้องรอมืดอีกรอบนึงหรอกค่ะคือดาเมจแรงดาเมจเนี่ยอยู่ที่90แต่ถ้าเกิดเราทำสนิกสำเร็จนะคะจะเพิ่มอีกเป็น2เท่าเลยค่ะก็คือน่าจะเป็นอีกเกือบ200เลยค่ะเยอะนะคะนะดาเมจนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนะถ้าเป็นหน้าไม้เนี่ยข้อดีก็คือหน้าไม้เนี่ยจะค่อนข้างแรงกว่าค่ะหน้าไม้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือขนาดว่าใส่หมดขนาดว่าเป็นคอมโพสิตโบนะคะนะแต่ว่าตัวคอมเพลคอสโบเนี่ยจะแรงกว่าค่ะ200ก็คือเกือบแบบว่าโอ้โหเกือบ300ดาเมจเลยนะคะนะนาว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยคอมเพลโบเนี่ยเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่ายิงเพื่อแบบว่าลดสเตมิน่านะคะนะส่วนถ้าเป็นหน้าไม้เนี่ยอาจจะต้องฝึกยิงแล้วก็ฝึกรีโหลดนี่แหละค่ะเนาะมาลองดูกันเลยค่ะยิงพลาดค่ะเอาจริงๆไม่ต้องคิดเลยมากหรอกค่ะดาเมจ130พอๆกับปืนสไนเปอร์ค่ะมันแรงขนาดไหนใช่ไหมคะมันแรงพอๆกับการที่เราใช้ปืนสไนเปอร์ยิงนั่นแหละค่ะว่ากันตามตรงนะคะนะแค่มันอาจจะไม่ได้บัฟเจาะกรอกก็เท่านั้นเองค่ะเอาล่ะลองกดคอนโทรลดูก่อนนะคะอันนี้น่าจะสนิทแอคแท็กได้อยู่นะลองยิงใส่ตัวดูแล้วกันค่ะอ๋อถ้าสนิกดาเมจปั๊บเนี่ยคือซอมบี้มันจับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลอดเหลืองด้านล่างก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลในวันที่7เดี๋ยวขอลองดูกับซอมบี้เขียวนะคะกูตายเลยค่ะกูซอมบี้เขียวตัวเดียวตายนัดเดียวตายเลยค่ะขนาดยิงตัวนะคะนะไม่ได้ยิงอันนี้คือยิงเข้าตัวนะคะนะโอ้โหนี่ดีมากเลยค่ะนี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะว่าแรงนะคะนะแต่วันที่7นะมันจะสปอนนะคะนะคือมันจะดีเทคได้เลยค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนในเกมนะคะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาหรอกค่ะยิงระยะใกล้อย่างนี้เลยนะคะโอ้โหไม่ได้ผลค่ะอุ๊ยน้ำสายเร็วมากเลยค่ะอันนี้ถือว่าเร็วนะคะเนี่ยอุ๊ยไม่โดนกระดูกหักแล้วค่ะติดเชื้อด้วยค่ะขอบคุณค่ะดูโก้นิดหนึ่งนะคะนะเพราะว่าน้ำไม่เคยใช้สายนี้มาก่อนค่ะโอเคค่ะถ้าเป็นไปได้น้ำแนะนำนะคะว่าใช้หน้าไม้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเน้นชัวร์ไงคะยิงเข้าตัวแล้วซอมบี้ตายอ่ะอันนี้น้ำว่ามันชัวร์สุดค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีธนูให้ดรอปมันก็คือจะตกเป็นเม็ดอย่างนี้นี่เองค่ะอ๋อเก็ตแล้วค่ะอุ้ยเอ๊ได้ธนูมาคืนเยอะเลยค่ะโอ้โหก็คือถ้าเกิดว่าการสนิกแอคแท็กนะคะมันยิงระยะใกล้มากๆไม่ได้อาจจะต้องอัพสกิลที่มันช่วย
ในการ Sneak Attack ด้วยนะคะนะแล้วก็ใส่ม็อดที่มันช่วยเก็บเสียงเยอะๆเข้าไปอีกค่ะถ้าอัพสกิล Deep Cut เป็นยังไงคะเนี่ยเดี๋ยว 50% more damage ก็คือมีดจะแรงขึ้นค่ะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยค่ะน้ำคิดถูกหรือคิดผิดคะเนี่ยที่มาเล่นสายหอกคะเนี่ยโอ้โหเราบีตติ้งด้วยค่ะโดนก็คือนี่แหละค่ะดีฟคัทนะคะนะมีผลไหมเนี่ยยังอยู่ที่29เหมือนเดิมค่ะแล้วก็82นะคะนะตอนนี้นะว่าดาเมจของมีดน่าจะแรงมากๆเลยค่ะอยู่ที่ 34.9 ค่ะสงสัยต้องเล่นแบบว่ากดคลิกขวาเลยค่ะคือสเตมิน่าไม่ค่อยลดเลยนะคะนะถ้าเป็นสเปียร์นะคะนะก็คือทำให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีค่ะง่ายๆก็คือว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าคุณผู้ชมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆแต่เล่นไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเขาไปไกลกันแล้วอะแล้วมันอยู่ที่วันที่300 400อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยค่ะน้ำแนะนำนะคะว่าแจกหอกให้เพื่อนของคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะก็คืออย่างน้อยอ่ะมันอาจจะแบบว่าระยะไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะแต่มันก็ช่วยแทงได้แต่ว่าก็ว่าเถอะค่ะคือจะแจกทำไมในเมื่อถ้าเกิดว่าเราเล่นจนถึงวันที่3 400อ่ะแล้วเรามีเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่แจกปืนคนละกระบอกไปเลยไหมล่ะคะนั่นน่ะสิคะน้ำงงเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือถ้าเกิดบอกว่าเอาไว้เพื่อเก็บเลเวลหรืออะไรเงี้ยก็คือแนะนำหอกนั่นแหละค่ะมันเป็นอาวุธแบบว่าช่วงต้นเกมจริงๆอะค่ะแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยน้ำไม่แนะนำแล้วนะคะนะเดี๋ยวลองเป็นมีดอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะ2ทีตายเลยค่ะโอ้โหสเตมิน่านะไม่ลดเลยค่ะ200เป๊ะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะโหดมากเลยค่ะโอ้โหฟันเร็วมากเลยค่ะ SP ไม่หมดเลยนะคะนะไม่แทบไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องอะไรเลยค่ะระวังแค่อย่างเดียวก็คือว่าแผลกระดูกขาดเดี๋ยวจะทำให้เราเลือดลดเรื่อยๆนะโอเคค่ะงั้นนะคงจำเป็นที่ต้องอัพสายนี้จริงๆอะค่ะก็คือฟอร์จูนนะคะอย่างน้อยก็คือต้องมีฮีลลิ่งแฟกเตอร์ด้วยเพื่อทำให้มันฮิวแผลของตัวเราอะเร็วขึ้นนะคะนะเลเวล7เลยค่ะ6 7แล้วก็โอเคค่ะได้แล้วค่ะนี่นะคะนะตอนนี้ก็คือน้ำมีสกิลฮีลิ่งแฟกเตอร์แล้วค่ะคือน้ำลืมใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัวเรทบอทนะคะที่เวลาตีพวกซอมบี้พวกเนี้ยมันจะไม่รีเจนตัวเองเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าน้ำต้องฟันตั้งหลายทีอะค่ะกว่าตัวซอมบี้ถึกตัวเนี้ยจะตายนะคะนะเพราะว่าน้ำไม่ได้ใส่ตัวที่มันหยุดการห้ามรีเจนเลือดของตัวเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวน้ำจะต้องไปปรับบอทแล้วนะคะนะคือยังไงสุดท้ายแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นและความเคยชินของน้ำนะคะนะสเตลมันแตกอยู่แล้วล่ะค่ะก็คงไม่ต้องหวังพึ่งหรอกค่ะว่าเขาจะเห็นเราหรือยังนะคะนะถ้าเขาเห็นเราเขาคงทักเราแล้วล่ะค่ะเขาคงอ่านไลน์แล้วล่ะค่ะนะเกี่ยวกันไหมเนี่ยนี่ล่ะค่ะเดี๋ยววันที่7นี้ล่ะค่ะก็ไม่ต้องหวังพึ่งสเตลแล้วล่ะค่ะดาเมจ Sneak Attack จากการสเตลในช่วงวันที่7จะไม่ได้นะคะนะเพราะว่ามันสปอตเรา 100% นะคะยังไงมันก็เห็นเราอยู่แล้วอะค่ะพวกซอมบี้อะนะอาวุธติดไฟเนี่ยคงไม่จำเป็นมั้งคะเพราะว่าเรามองเห็นในที่มืดได้อยู่แล้วไงคะเนาะโอเคค่ะก็คือจะเจาะตัวเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้ตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะนะนี่ละค่ะอย่างนี้ละค่ะตามกฎนั่นละค่ะซอมบี้มันจะมาในทางที่ใกล้ที่สุดเสมอนะคะนะมาจากด้านหลังค่ะมากันแล้วค่ะกระโดดฟึ๊บฟันโดนค่ะโดนขาค่ะโอ้โหไม่ตายเลยค่ะเดี๋ยวอึดไปไหนคะเนี่ยไม่ตายเลยค่ะเอ๊นะว่าเราน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งคะเนี่ยโอ้โหเบามากเลยค่ะสงสัยต้องกินบัฟช่วยค่ะอันนี้เป็นซอมบี้ตัวเขียวไงคะนี่ขนาดว่าใส่บัฟช่วยมาแล้วนะตอนนี้สเตมิน่าเนี่ยพอน้ำฆ่าซอมบี้ได้ใช่ไหมคะสเตมิน่าก็จะโดนเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็รีดิวการใช้สเตมิน่าจากสกิลทั้งไทรโนซอรัสและทีเร็กนะคะแล้วก็สกิลของฟูรี่นั่นแหละค่ะนี่ค่ะน้ำกดมือหยิกๆเลยค่ะตอนนี้น้ำปวดแขนมากเลยค่ะนี่ยังไม่แป๊บเดียวอีกนะคะเนี่ยฟันซอมบี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะอุ้ยปวดแขนค่ะเดี๋ยวขอพักได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนิวล็อกค่ะเรียบร้อยค่ะคือฟันขาซอมบี้ก็ตายแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเมื่อยอะค่ะฟันประมาณ 2-3 ทีค่ะมันนี่เป็นแร่เนื้อเขาทำไมคะเนี่ย
โอ้ยเมื่อยมือค่ะโอ้ยเมื่อยอันนี้คือพูดจริงนะคะเนี่ยเมื่อยมือมากเลยค่ะฟันไม่ถึงนะคะนะถ้าเป็นบล็อกปกติอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะสเตมิน่าไม่ลดเลยงั้นเปลี่ยนลองมาใช้หอกดูบ้างค่ะหอกก็ช้านะคะนะพอหอกแหลมแทงทุกวันมันทะลุไปด้วยตูดต้นตัวด้านหลังไหมเนี่ยโอ้โหช้าค่ะถามว่ามันฆ่าซอมบี้ได้ไหมมันฆ่าซอมบี้ได้ค่ะแต่มันช้าค่ะโอเคค่ะสเปียร์เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะลองเปลี่ยนธนูแล้วกันค่ะยิงช้ามากเลยค่ะอันนี้คืออัพสกิลอาร์เชอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนะไม่ต้องเอาเรื่องดาเมจหรอกค่ะเอาแค่ความเร็วในการยิงเนี่ยค่ะมันก็ยิงไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยงั้นเราเป็นธนูโบอย่างนี้ค่ะโอช้ามากเลยค่ะนี่ถ้าไม่ได้ป้อมสายฟ้าน้ำว่าน้ำน่าจะโดนชักกระตุกไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำว่าเราเล่นกันมากพอเลยนะคะนะเก็บงานกันเลยค่ะไหนก็ไหนแล้วนะคะลองใช้เป็นหัวระเบิดดูบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้ยเจ็บค่ะโอ้โหก็จุยค่ะโอ้ยเจ็บซอมบี้ก็ตายเราก็โดนไปด้วยนะคะคือยิงอัดใส่บล็อกเราตรงๆเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าดาเมจที่ทำกับบล็อกมันได้น้อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะโอ้ย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 ยิงมากเกินไปจนเลือดลดค่ะคือเราไม่ได้เลือดลดจากการโดนซอมบี้ตบหรือพ่นน้ำกรดเข้ามานะคะระเบิดของเราเองนี่แหละค่ะมาลองดูความเสียหายที่บล็อกด้านหน้านะคะนะโอเคค่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะนะเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้เสียหายอะไรมากนะคะแล้วก็พื้นถนนที่มันโดนระเบิดไปเมื่อคืนนะคะก็ไม่ค่อยเสียหายมากค่ะจากที่เห็นนะคะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปตรงกันใช่ไหมคะว่าใช้ปืนเถอะค่ะยิงไม่ทันค่ะถึงได้บอกไงคะว่าธนูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบจริงๆค่ะมันใช้เพื่อเล่นแบบ PVP ได้ละค่ะถ้าเกิดว่าจะเอาตัวรอดในวันที่7อย่างเงี้ยต้องเป็นธนูหัวระเบิดเท่านั้นนะคะนะก็คือยิงอย่างน้อยไม่โดนอ่ะแต่ว่ามันไปโดนตัวหลังแล้วมันก็เกิดแรงระเบิดขึ้นมาค่ะยังไงก็สำคัญนะคะนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นธนูหัวเหล็กธรรมดาเนี่ยก็ต้องยิงกันแบบลนหน้าดูละค่ะยิงกันไม่ทันหรอกค่ะมากันเร็วขนาดนี้นะคะนะถึงแม้ว่าจะยิง 2-3 นัดมันจะตายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซอมบี้ตัวเขียวอ่ะน้ำก็ให้ดูแล้วนะคะว่าอย่าว่าแต่ธนูเลยค่ะเอามีดมาเชเต้ไปฟันให้ดูนะคะไปโบกให้ดูเนี่ยโบกตั้งหลายรอบนะคะก็ยังไม่ล้มเลยค่ะมันก็ต้องใช้หมดตัวเรดรีมูฟด้วยเหมือนกันนะคะนะเรียกได้ว่ามันเป็นสายที่จะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างมากต้องอ่านหนังสือจนครบด้วยสกิลนะคะก็จำเป็นต้องอัพนะคะนะเพราะว่าเราเป็นสายมิลีเนี่ยถ้าเป็นการใช้มีดใช่ไหมคะนี่ค่ะถ้าเป็นการใช้มีดเนี่ยแน่นอนว่าเซ็กซี่ไทเรโนเนี่ยจำเป็นนะคะนะใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องการนี่ด้วยค่ะฟูรี่โบนี่นะคะนะจะทำให้ได้สเตมินาเพิ่มขึ้นอีก30หน่วยเลยค่ะมันต้องอัพทั้ง2สายค่ะแล้วการใช้พอยต์ถึง7หน่วยนะคะนะถ้าเราไม่ได้อัพสกิลที่เป็นสายหลักอย่างเช่นอาร์เชอรี่หรือว่าดีฟคัทหรือว่าเล่นเป็นสายบูมสติกหรือว่าเป็นสายตะบองอย่างนี้อยู่แล้วนะคะน้ำบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยคุ้มจริงๆค่ะถึงแม้ว่าสายสเต็งเนี่ยเราจะอัพขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้สกิลในการขุดแร่มากขึ้นแล้วก็ขุดเร็วขึ้นนะคะนะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มอยู่ดีค่ะแนะนำว่าเล่นสายยิงเป็นสไนเปอร์ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีสกิลเพนิเทชช่วยที่ทำให้ยิงทะลุตัวหลังไปโดนด้วยค่ะแถมการทำกระสุนหัวดำในช่วงกลางๆถึงท้ายๆแบบนี้นะคะนะมันทำออกมาได้จำนวนมากๆเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมันสามารถไปเอาทองเหลืองที่ซื้อมาจาก NPC มาได้ไงคะในขณะที่ถ้าเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเราจะต้องไปอัพสกิลเซเวทโอเปอเรชันนี้นะคะนะไปทุบซากรถตามที่ต่างๆเลยค่ะใช่ค่ะถ้าเทียบกันแล้วนะคะมันไม่ค่อยคุ้มค่ะคือจริงๆแล้วอะพวกโพลิเมอร์เนี่ยเราสามารถทุบจากกล่องอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ได้โพลิเมอร์มาเหมือนกันค่ะ2อันเลยค่ะคือเศษขยะส่วนใหญ่หรือว่าพวกบรรดาเศษหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาคลิกขวาทุบได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่นะไม่ค่อยแนะนำไงคะเพราะว่าเวลาเราจะคราบเป็นกระสุนปืนอะไรกันจริงๆอะค่ะม
มันใช้เวลาค่ะคือแค่เราออกมาฟาร์มก็ใช้เวลาอยู่แล้วเวลาเดินทางก็ใช้เวลาเดินทางอยู่แล้วกระสุนหมดเราจะต้องมานั่งก้มหาตามพื้นแล้วก็มานั่งไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบนะว่าดึงมีดออกมาเถอะค่ะหรือไม่ก็เอาตะบองออกมาไล่หวดซอมบี้เถอะค่ะหรือไม่ก็เนี่ยค่ะหมัดตรงก็ได้ค่ะต่อยหมัดตรงใส่ซอมบี้ก็ได้ค่ะก็แรงพอๆเหมือนกันนะคะนะโอเคค่ะก็น่าจะได้ข้อสรุปนะคะว่าสายนี้เนี่ยน่าเล่นหรือเหมาะในการเล่นในวันที่7หรือเปล่านะคะสำหรับในการไปตะลุยในดันเจี้ยนที่เป็นเลเวลสูงๆเนี่ยนาว่าไม่ต้องเอาธนูแล้วค่ะเอามีดไล่ปาดนี่แหละค่ะแล้วก็การจังหวะดีๆก็ถือว่าสนุกนะคะนะเป็นการเล่นแก้เครียดได้อีกแบบนึงเลยค่ะนอกเหนือไปจากการที่เล่นแบบการใช้บัตตอนหรือตะบองไฟฟ้าแล้วก็การใช้สกิลสคัชแฮมเมอร์นะคะนะเพิ่มเติมก็คือมันเหมาะกับการเล่นแบบ PVP นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าเวลาเรากระโดดเข้าไปในบ้านของกิลวอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะพวกสกิลอย่างเช่นการใช้สลักแฮมเมอร์แล้วทำให้เกิดการน็อกดาวน์หรือน็อกแบ็กอันนี้ก็มีผลด้วยการใช้ตะบองแล้วตีแล้วเนี่ยทำให้ได้ดาเมจแรงขึ้นอีก 100% อะไรอย่างนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะนะมันจะเป็นเรื่องของความลึกของสกิลสายมิลีไปอีกค่ะแต่น้ำแนะนำนะคะว่าเหนือสิ่งอื่นใดง่ายสุดค่ะเล่นปืนค่ะจะเป็นปืนกลหรือจะเป็นปืนไรเฟิลหรือว่าจะเป็น SMG ก็ได้นะคะนะมันสะดวกกว่าค่ะในหลายๆแง่เลยค่ะเอาละค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยนะคะนะน้ำว่าน้ำคงต้องรีสกิลแล้วล่ะค่ะคงไม่ได้เล่นต่อให้ดูแล้วค่ะคือมันสนุกไหมมันก็สนุกอะค่ะแต่ว่ามันเปลืองพอยอะค่ะเอาไปอัพเล่นสายอื่นดีกว่านะคะนะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ